วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่บนสะพานอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปอบต.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีกันครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางครับตอนนี้บนสะพานอรุณอมรินทร์สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยครับกำลังข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งไปทางฝั่งพาต้าปิ่นเกล้าเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกอรุณอมรินทร์เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายครับผ่านหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าไปแยกอรุณอมรินทร์ตรงไปสะพานพระราม8เลี้ยวขวาไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปสนามหลวงเราเลี้ยวซ้ายครับไปทางห้างพาต้าปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงขวาครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข338ครับห้างพาต้าปิ่นเกล้าอยู่ด้านขวามือต้องไปกับรถข้างหน้าเราขับตรงไปครับขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีครับด้านซ้ายมือครับห้างเซ็นทรัลพาซ่าปิ่นเกล้าครับซ้ายมตรงไปทางนครปฐมครับตรงไปขึ้นสะพานเลยครับThank you.
ไปนครปฐมขับตรงไปครับไปถนนเพชรเกษมไปถนนรัตนาธิเบศรไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเบี่ยงออกซ้ายแล้วขับตรงไปครับชิดเลนขวาไว ไปถนนเพชรเกษมเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปจังหวัดนครปฐมเราชิดขวาครับไปทางถนนราชพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศรครับตรงไปเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021มุ่งหน้าตรงไปครับข้างหน้าเบี่ยงออกซ้ายไปถนนสวนผักไปถนนรัตนาธิเบศรตรงไปครับเราขับตรงไปข้างหน้าขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับสิ้นสุดเขตตริ่งชันกรุงเทพมหานครข้ามคลองไปสู่เขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่เขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับThank you.
ไปถนนชัยพฤกษ์ออกซ้ายอีก1กิโลเมตรข้างหน้าครับเราไปทางถนนชัยพฤกษ์ครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเบี่ยงออกซ้ายครับข้างหน้าไปสะพานพระราม4ถนนแจ้งวัฒนะตรงไปครับถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราไปทางถนนกาญจนาภิเษกครับเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกซ้ายไปทางถนนกาญจนาภิเษกถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางถนนกาญจนาภิเษกไปบางบัวทองครับตรงไปไซน้อยอีก1กิโลเมตรถนนกาญจนาภิเษกอีก2กิโลเมตรThank you.
บางบัวทองตลาดบางบัวทองเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับถนนกาญจนาภิเษกตรงไปเราขับตรงไปถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงออกซ้ายครับไปอำเภอไซน้อยขับตรงไปครับขึ้นสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกครับเข้าสู่ถนนบางกรวยไซน้อยครับหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับข้างหน้ารถติดครับเขาซ่อมทางอยู่ครับซ่อมถนนทำให้รถติดครับช่วงนี้ซ่อมถนนซ่อมถนนเป็นช่วงๆครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึง
ด้านซ้ายเห็นตึกสีส้มเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทองครับซ้ายมือด้านซ้ายมือครับอบต.ไซน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลไซน้อยครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเลี้ยวซ้ายขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อย
ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ